สวัสดีครับพรุ่งนี้แล้วนะครับที่เราได้เชื้อเชิญให้คุณผู้ชมมาร่วมงานครบรอบ4ปีทีวีบุรพานะครับที่ทั้งชาวกบนอกกระดาคนค้นคนและทีมงานกลุ่มดําและนิตยสารคอคนนะครับผนึกกำลังกันจัดขึ้นเชิญคุณผู้ชมมาร่วมงานกันได้นะครับที่อาคารเฉลิมพระบารมีซอยศูนย์วิจัยใกล้โรงพยาบาลกรุงเทพนะครับหรือว่าซอยเพชรบุรี47นะครับพรุ่งนี้จะมีงานที่น่าสนใจมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการการเสวนาการพบปะกับคนต้นเรื่องหลายๆคนนะครับรวมอีกหลายๆรายการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีเวลาว่างสามารถมาร่วมงานได้นะครับงานทั้ง2วันนั้นเริ่มตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะครับพิธีกรกบนอกกระลาทุกคนก็จะไปอยู่ที่นั่นด้วยนะครับสำหรับกบนอกกระลาวันนี้เป็นหน้าที่ของต่อและมานะครับจะพาคุณผู้ชมไปหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพลุและดอกไม้ไฟนะครับในช่วงที่ผ่านมาในช่วงงานเฉลิมฉลองและเทศกาลใหญ่ๆเราคงได้เห็นความสวยงามของพลุบนฟากฟ้าแล้วนะครับแต่ความสวยงามหลากหลายสีหลากหลายรูปแบบนั้นมาได้อย่างไรบ้างติดตามหาคำตอบได้ในกบนอกกระลาคืนครับถือว่าเป็นสุดยอดพลุของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่านี่คือการแข่งขันพลุชิงแชมป์ประเทศไทยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการรวมสุดยอดพลุและสุดยอดฝีมือของคนทำพลุมาไว้ที่นี่เลยทีเดียวค่ะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะอาจเคยได้แงนขึ้นไปมองบนท้องฟ้าในวันที่มีการจุดพลุนะคะแล้วก็คงได้เห็นพลุหลากสีสันที่สร้างความประทับอกประทับใจไปตลอดนานเท่านานนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าพลุนะคะจะขึ้นไปสวยงามเพียงระยะเวลาสั้นๆชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นแต่เชื่อว่าพลุก็น่าจะเป็นงานศิลปะที่สร้างความประทับอกประทับใจติดตราตึงใจไปตลอดนานเท่านานทีเดียวค่ะแต่ว่าใครเลยจะรู้นะคะว่าทำไมพลุถึงมีหลากสีทำไมพลุถึงมีหลากรูปแบบและทำไมพลุถึงมีเสียงดังไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ทำอย่างไรให้พลุกลายเป็นดาวที่สุกสกาวอย่างสวยงามบนท้องฟ้าได้ค่ะติดตามกว่าจะเป็นพลุแต่ละลูกแต่ละดอกได้ในกบนอกกระลาค่ำคืนนี้ค่ะคนทำพลุแบบเป็นอาชีพเลยไหมคะใช่ครับใช่ครับทำพลุเป็นอาชีพก็คือต้องทำทุกวันแล้วก็เราก็ต้องมีลูกน้องแล้วก็มีโรงงานทำแล้วก็มีแหล่งที่ผลิตพลุนะครับแล้วก็ต้องมีวัตถุดิบโดยสารเคมีแล้วก็สิ่งหลายๆอย่างที่ประกอบในการทำพลุครับค่ะแล้วพี่ต้องไปตระเวนจุดพลุทั่วประเทศเลยไหมคะหรือว่าทั่วโลกเลยหรือเปล่าคือทุกวันนี้ผมก็ทำทั่วประเทศนะครับแล้วก็มาทำทั่วโลกโดยการแข่งขันหรือว่าโชว์งานต่างๆด้วยครับทำพลุแบบของพี่เนี่ยค่ะพลุของพี่เนี่ยหมายถึงอะไรบ้างคะคือพลุนี่คือคำว่าพลุเนี่ยมันเหมือนประกอบด้วยคำว่าพลุและดอกไม้ไฟนี่ครับมีทั้งพลุกลางวันแล้วก็พลุกลางคืนนะครับครับพี่เอบอกว่าพลุถือเป็นหนึ่งในดอกไม้เพลิงหรือดอกไม้ไฟเช่นเดียวกับตะไลหรือไฟพะเนียงความหมายตามพจนานุกรมและตามกฎหมายพลุเป็นวัตถุอันตรายชนิดหนึ่งค่ะเพราะถือว่าเป็นวัตถุระเบิดที่มีอานุภาพในการทำลายล้างสร้างอันตรายให้กับชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนได้ค่ะอย่างนี้ระบบองค์ประกอบหรือว่าหัวใจสำคัญของการจะทำพลุขึ้นมาครับหนึ่งงานประกอบด้วยอะไรบ้างคือพลุเนี่ยครับมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนเราปั้นดินให้เป็นดาวแล้วก็สามารถที่ทำใ
ให้ดินก้อนนั้นน่ะจุดไฟให้เป็นสีเขียวได้สีแดงได้สีน้ำเงินได้สีเขียวได้หรือแม้กระทั่งกระพริบได้หรือเป็นรูปเป็นร่างได้คือขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะไปคุยกันแล้วจะไปดูสถานที่ที่ผมทำกันยังไงเรามีคนทำยังไงมีบุคลากรทำยังไงประกอบด้วยสารเคมีอะไรบ้างเนี่ยครับแล้วเราจะได้ดูกันว่าเป็นยังไงนี่คือวิธีการที่ง่ายที่สุดในการไปงานครบรอบ10ปีทีวีบูรพาเพียงคุณหาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ให้เจอแล้วเลี้ยวเข้าไปในซอยเพชรบุรี47คุณก็จะพบสถานที่จัดงานสอบถามข้อมูลได้ที่02-957-5793